สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา G-Shock รุ่น6900นะครับรุ่นนี้ก็ความสามารถพิเศษก็มีที่น่าสนใจอยู่2อย่างนะครับสำหรับผมที่ซื้อรุ่นนี้มาหลังจากที่ดูคุณสมบัติของรุ่นอื่นๆแล้วตัวเรือนจะเป็นเรซินนะครับผิวมันนะครับรุ่นนี้มีอยู่2สีครับสีขาวกับสีดำตัวเรือนก็ถือว่าโอเคนะครับทนทานแข็งแรงก่อนหน้านี้ผมก็ใช้อีกรุ่นหนึ่งอยู่เป็นแบบทัสโซล่าแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้สามารถเช็คระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็ระดับน้ำทะเลน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็ข้างขึ้นข้างแรมได้ว่าตอนนี้ข้างขึ้นหรือข้างแรมนะครับหลักๆ ก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นที่ค่อนข้างจะชอบ2ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ข้างขึ้นหรือข้างแรมนะครับสีดำก็คือสีมันมีสีดำกว่าสีขาวนะครับถ้าเกิดสีขาวเนี่ยก็คือว่าพระจันทร์จะรูปแบบไหนก็จะตามนี้นะครับพระจันทร์ครึ่งดวงพระจันทร์เต็มดวงถ้าเกิดพระจันทร์เต็มดวงก็จะขาวหมดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบอกว่าระดับน้ำทะเลตอนนี้น้ำขึ้นหรือน้ำลงนะครับนาฬิกาตัวนี้ก็ฟังก์ชันการใช้งานก็ใช้งานไม่ยากนะครับนะครับสามารถจับเวลาเดินหน้านะครับจับเวลาได้2ระดับนะครับ2ครั้งสามารถตั้งปลุกได้นะครับก็สามารถดูเมืองหลวงหลักๆอื่นๆได้เยอะมากมายนะครับไฟก็สีเขียวนะครับรุ่นนี้มีระบบพลิกข้อมือแล้วไฟติดนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับพลิกข้อมือติดต้องกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับปุ่มนี้นะครับประมาณ15วินะครับนะครับจะเห็นนะครับว่าผมถือนาฬิกาอย่างนี้ถ้าตะแคงไปข้างนี้นะครับไฟไม่ติดนะครับตะแคงข้างนี้ไฟไม่ติดตะแคงไปข้างบนไม่ติดนะครับแต่ว่าตะแคงตามระดับที่ข้อมือพลิกมาอย่างนี้นะครับไฟจะติดทันทีแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ใช่ทัสโซล่าแต่ก่อนผมใช้ทัสโซล่า เครื่องแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังถ้าไม่ใช้ก็ควรจะปิดนะครับถ้ากดปิดก็คือปิดโหมดนี้ก็ต้องกดนี้ทางไว้นะครับนะครับก็ปิดแล้วก็ตัวเรือนก็เป็นเรซินก็ถือว่าเหมาะสำหรับนักตกปลานะครับที่ต้องการดูว่าช่วงนี้น้ำขึ้นน้ำลงข้างขึ้นข้างแรมนะครับว่าเป็นยังไงหลักๆก็มีอยู่เท่านี้นะครับครับพอจบรีวิวเท่านี้ครับ